ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้อาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าทำไมเราจึงไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเห็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเราไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นตถาคตคือไม่เห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้จะมาพิจารณากันดูว่าทำไมเราจึงไม่เห็นธรรมคำตอบคำแรกก็ต้องว่าเพราะเราไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมคอยถือว่านี่เป็นคำด่าอย่างยิ่งแล้วท่านทั้งหลายไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมท่านจึงไม่รู้ธรรมเมื่อไม่รู้ธรรมก็ไม่อาจจะเห็นธรรมการศึกษาในโลกปัจจุบันนี่เขาไม่ศึกษาธรรมกันเสียแล้วการศึกษาในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยนั่นสอนกันแต่เรื่องหนังสือกับเรื่องวิชาชีพไม่สอนธรรมะไม่สอนศาสนาครูบาอาจารย์ประเทศไทยไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาไปศึกษาจบปริญญาทางการศึกษามาแต่ว่าศึกษาในประเทศที่เขาไม่มีเรื่องศาสนาสอนในมหาวิทยาลัยไปเรียนมาจากประเทศที่ไม่มีการศาสนาสอนในสถานศึกษาเหล่านั้นเพราะประเทศนั้นก็มีศาสนาสอนไม่ได้เพราะมันมีศาสนามากเกินไปบ้างแล้วเขาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรบ้างไม่คุ้มค่าที่เอามาสอนจะเป็นการทวงความเจริญจะได้ซ้ำไปเขาไม่สอนศาสนาในมหาวิทยาลัยเราไปเรียนเอาดีกรีของเขามาก็ต้องไม่ต้องรู้ศาสนาสิเอากันแต่ประโยชน์ว่าประเทศชาติควรได้ประโยชน์อะไรก็ต้องสอนเรื่องนั้นเท่านั้นศาสนาธรรมะทางจิตใจให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนี่ไม่ได้สอนมันจึงมีแต่มนุษย์ที่ละโมบโลภลาภเห็นแก่ตัวพอเรียนหนังสือเรียนเทคโนโลยีอะไรเก่งแล้วมันก็ผลิตแต่ประโยชน์แก่ตัวโดยไม่ต้องคำนึงว่าเราเป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องหรือไม่เนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้การศึกษามาหางด้วนแพร่หลายแผ่ออกไปทั้งโลกจนเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ว่าได้มีการศึกษาแบบหมาหางด้วนถ้ามันหยาบคายไปบ้างก็ว่าสุนัขหางด้วนหางขาดไปแล้วกันมันไม่งดงามเลยแล้วมันไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่มันจะเดินให้ตรงทางนี่เพราะการศึกษาไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์คือไม่สอนธรรมะไม่มีการเรียนธรรมะเราจึงไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะไม่รู้ศาสนาก็มองไม่เห็นธรรมไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมในฐานะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดขอให้รู้จักธรรมะสี่ความหมายกันอีกสักครั้งหนึ่งเถิดว่าธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาตินั่นแหละพระเจ้าอยู่ที่นั่นธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินะจะต้องรู้ประพฤติให้ถูกต้องอย่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ธรรมะคือผลจากหน้าที่ธรรมะในฐานะที่เป็นพระเจ้าในที่นี้ก็คือกฎของธรรมชาตินั่นเองเรียกว่าธรรมะพระเจ้าโดยความหมายอย่าเอาคนเป็นหลักอย่าพูดตามที่พูดกันว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เอาเอาความหมายของพระเจ้าก็คือว่าสิ่งที่มันสร้างสิ่งอื่นขึ้นสิ่งที่มันควบคุมสิ่งอื่นอยู่สิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงอะไรเป็นอย่างนี้ได้ก็ไม่มีนอกจากธรรมะเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ได้ธรรมะนั่นแหละคือพระเจ้า
ที่มีอำนาจสูงสุดเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสิ่งสูงสุดแล้วก็ทำผิดพลาดโง่ๆเคล้าๆอย่างกับคนที่มันไม่มีพระเจ้าที่จะควบคุมก็ทำไปตามอำนาจของอวิชชาหรือพยามารพูดผีปีศาจซาตานอะไรก็แล้วแต่จะเรียกก็เลยไม่ต้องมีความสุขกันเราจะต้องรู้จักธรรมะในฐานะที่เป็นพระเจ้าคือจะอำนวยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดให้กับเราได้ทุกๆสิ่งธรรมะคืออะไรถ้ากล่าวโดยสรุปธรรมะก็คือความถูกต้องและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องประพฤติกระทำถ้าถามว่าความถูกต้องคืออะไรก็อย่ามัวเถียงกันโดยหลักตรรกศาสตร์จิตศาสตร์ปรัชญามันป่วยการเถียงกันไปก็ไม่รู้จบว่าความถูกต้องนั่นคืออะไรเอาตามหลักของธรรมะดีกว่าว่าความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อะไรล่ะที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับแต่ประโยชน์ไม่มีโทษก็คือธรรมะในความหมายทางศาสนาเรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องคือสิ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ดังนั้นความถูกต้องจึงได้แก่สิ่งที่ต้องรู้ต้องกระทำจนกระทั่งว่าเป็นหน้าที่ทีเดียวเป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นที่สุดจะต้องรู้และต้องกระทำขั้นทำแล้วก็มีความถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อมีความถูกต้องเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีใครเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์จะมีแต่ประโยชน์หรือความสุขด้วยกันทุกฝ่ายนี่เรียกว่าความถูกต้องซึ่งเป็นความหมายสำคัญที่สุดของคำว่าธรรมะธรรมะเป็นความถูกต้องมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ว่าถ้าใครไม่ทำแล้วมันจะถูกลงโทษคือมันจะต้องเป็นทุกข์นั่นเองจึงอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาตินะเมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้คุณนั่งว่าอย่างนี้ไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่รู้จบเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นเราต้องทำให้ถูกกฎของธรรมชาติว่าเพราะทำอย่างนี้ผลจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เช่นว่าเราทำผิดทางผัสสะเมื่อมีผัสสะก็ต้องเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราทำถูกต้องเมื่อมีผัสสะเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ดังนั้นความถูกต้องนี่จึงเป็นหน้าที่ที่เราต้องประพฤติการที่เราจะประพฤติได้เราก็ต้องรู้เสียก่อนว่ามันเป็นอย่างไรกันอย่าทำผิดเมื่อผัสสะนั่นเป็นจุดตั้งต้นของความถูกต้องหรือความผิดพลาดก็ตามพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักว่าทุกอย่างนี่มันตั้งต้นที่ผัสสะดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรมากมายมันตั้งต้นกันที่ผัสสะของคนเมื่อมนุษย์มีผัสสะนั่นแหละตรงนั้นแหละระวังให้ดีมันเป็นจุดตั้งต้นของความผิดหรือความถูกความดีความชั่วนรกสวรรค์อะไรก็ตั้งต้นที่นั่นถ้าเราทำผิดทางผัสสะมันก็เป็นนรกทำถูกทางผัสสะเมื่อผัสสะมันก็เป็นสวรรค์ถ้าจะผ่านไปนิพพานก็ผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีผัสสะแล้วประพฤติต่อผัสสะอย่างถูกต้องไม่มีความทุกข์แล้วก็ประพฤติถูกต้องอีกครั้งหนึ่งว่าแม้ได้รับ
ความรู้สึกที่เป็นสุขแล้วก็ยังถูกต้องอีกทีหนึ่งคือไม่ยึดถือเอาความสุขนั้นว่าเป็นความสุขของเราหรือมีตัวเราเป็นผู้เสวยความสุขนั้นก็หลุดออกไปได้ก็เป็นนิพพานความถูกต้องคือการกระทำถูกในขณะที่มีผัสสะความผิดพลาดก็คือความกระทำไม่ถูกต้องในขณะที่มีผัสสะอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับบางท่านก็ขอให้กลายเป็นคำเก่าเถิดให้รู้จักให้ถูกตรงว่าผัสสะนั่นคืออะไรมันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวแทบจะตลอดเวลาขออภัยแต่มาพูดสักนิดว่าคนโง่ที่สุดคือคนที่ไม่รู้จักผัสสะและเป็นคนที่ไม่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องทำของสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตชีวิตไหนทำไม่ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วชีวิตนั้นจะต้องตายจะเป็นชีวิตของหญ้าบอนต้นไม้มดแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็ตามมันมีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎของธรรมชาติหรือธรรมะทั้งนั้นถ้ามันไม่ทำหรือมันทำผิดพลาดมันก็ต้องตายไม่มีใครแช่งมันตายเองมันทำตัวเองให้ตายธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าแล้วก็อยู่ในที่ทั่วไปยากที่ใครจะหลีกเลี่ยงได้เราต้องต้อนรับเราอ้อนวอนพระเจ้าก็ได้คืออ้อนวอนด้วยการระมัดระวังตัวให้ดีที่สุดไม่ทำให้ผิดพลาดเลยมันก็จะเหมือนกับว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าประทานให้เราแต่สิ่งที่พึงปรารถนาถ้าเราอยากจะอ้อนวอนจะบูชาจะบวงสรวงพระเจ้ากันบ้างก็ขอให้อ้อนวอนด้วยการกระทำอย่าให้ผิดพลาดไปจากกฎของธรรมะซึ่งเป็นองค์พระเจ้านั่นเองธรรมะโดยกฎของธรรมชาตินี่สร้างชีวิตขึ้นมาเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ทำชีวิตให้ถูกต้องและเย็นเป็นปกติธรรมะคือพระเจ้าสูงสุดเพราะเป็นกฎของธรรมชาติพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะแล้วก็ทรงเคารพธรรมะนั้นทันทีทั้งยังทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันนี้ทุกองค์ล้วนแต่เคารพธรรมะที่ได้ตรัสรู้นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลสูงสุดก็เคารพธรรมะแล้วทำไมในพวกสาวกทั้งหลายนี่จะไม่เคารพธรรมะเล่ามันก็จะผิดไปหมดแต่เราก็ดูเถิดพวกเราสาวกเหลวไหลนี่มันไม่รู้จักธรรมะมันไม่รู้จักธรรมะแล้วมันจะเคารพธรรมะได้อย่างไรมันไม่สนใจที่จะรู้จักธรรมะมันไม่รู้จักธรรมะแล้วมันก็ไม่รักธรรมะไม่ชอบธรรมะไม่เคารพธรรมะไม่ทำตามธรรมะมันก็เดินกันคนละทางกับพระพุทธเจ้าซึ่งเคารพธรรมะอย่างยิ่งเราไม่ได้หวังพึ่งธรรมะกันใช่ไหมเล่าเราอยากจะมีเงินเราอยากเอาเงินเป็นที่พึ่งเราถือสตางค์เป็นสรณะแม่ปากจะพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ในใจมันว่าสตางค์สรณังคัจฉามิอย่างนี้จริงไหมท่านทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีเมื่อเราเอาสตางค์เป็นสรณังคัจฉามิแล้วก็ไม่ต้องรู้จักธรรมะก็เป็นไปตามยถากรรมแล้วแต่ว่าสตางค์นั้นมันจะพาไปเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละถือเศรษฐกิจถือสตางค์เป็นสรณะกันทั้งนั้นแล้วโลกนี้เป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงดูเองคำถามจะทำไมเราจึงไม่เห็นธรรมะ
ไม่รู้จักธรรมะก็เพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะนี่จะเป็นที่พึ่งได้เรารู้แต่ว่าเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเพื่อนฝูงญาติลาภยศบริวารยศศักดิ์นี่จะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็สนใจกันแต่เรื่องอย่างนี้ไม่สนใจธรรมะเมื่อคนแต่ละคนไม่มีธรรมะแล้วโลกนี้ก็ไม่มีธรรมะดังนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่มีธรรมะได้รับผลของการที่ไม่มีธรรมะคือมีวิกฤตการมีแต่วิกฤตการเดือดร้อนระส่ำระสายวุ่นวายเหลือที่จะกล่าวได้เวลาก็หมดแล้วธรรมะก็ขอร้องท่านทั้งหลายว่าต่อไปนี้หมุนกลับไปให้ถูกทิศทางเถิดคือมุ่งไปยังธรรมะซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าแห่งความถูกต้องที่เราจะต้องรู้จักแล้วประพฤติกันทุกๆคนเพื่อความเป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูเราได้ทำให้โลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่าดูแล้วจะไปโทษใครขอช่วยกันทำเสียใหม่โดยที่ทุกคนรู้จักธรรมะอาตมาขอยุติการบรรยายนี้เพียงเท่านี้